เอาละฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ KK Channel นะครับผมก็วันนี้เรามาเล่นเกม Minecraft ในการแข่งกันสร้างเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่กับน้องเชียร์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาแข่งกันสร้างอะไรครับน้องเชียร์แข่งกันสร้างเตียงมหัศจรรย์เตียงมหัศจรรย์บ้าอะไรเตียงในฝันนะครับผมใครที่อยากมีเตียงแบบไหนก็สร้างเอาละกันนะครับวันนี้ผมจะไปแข่งกับน้องเชียร์10นาทีในการสร้างเตียงที่อยากจะนอนมากที่สุดนะครับผมโอเคเริ่มยังเชียร์พร้อมยังพร้อมหนึ่งสองเริ่มโอเคครับนี่คือผมจะต้องสร้างขาเตียงก่อนนะครับเพราะว่าเตียงของผมนี่ค่อนข้างที่จะหน้าตาดีเหมือนคนสร้างนะครับใช่เลยนะครับ คนหาหรือชมตัวเองวะเนี่ยคนอย่างผมนี่ไงโอ้โหนะเตียงผมนี่ขนาดที่จะพอเหมาะนะครับพอเหมาะกับการนอนคนเดียว นะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะซิงเกิลนะครับคนเดียวแล้วจ้ะชื่อแวบชื่อแวบนี่แบบนี้เลยแล้วก็ยาวมาครับยาวมาเฮ้ยสร้างใครสร้างมันสร้างไกลๆนะจ๊ะอย่ามาสร้างใกล้กันเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่เสร็จแท้10นาทีนี้เหลือเฟือสำหรับผมมากเลยครับเพราะว่าเป็นอะไรที่ง่ายอยู่แล้วนะครับผมสร้างบ่อยมากการสร้างเตียงเนี่ยแล้วก็เตียงนี้อยู่ในหัวสมองและจินตนาการของผมตั้งแต่เกิดนะครับกระบวนการ108ท่านี้ใครอยากรู้นี่มาถามผมได้ครับผมรู้หมดผมตอบได้หมดเลยนะครับเด็กอาจจะสงสัยครับกระบวนการ108ท่าคืออะไร ก็ลองไปดูครับแบบยูพรอะไรเงี้ย อันนี้ล้อเล่นนะจ๊ะโอเคเตียงของผมสีแดงครับผม เดี๋ยวเตียงสีแดงแต่ละว่าเราเอามาประยุกต์นี่ครับเป็นเตียงแบบของเขาเตียงนี้มาเป็นประยุกต์เป็นเตียงที่เราต้องการดีกว่านะครับไหนเตียงในฝันคุณลูเชียจะเป็นยังไงติดตามชมตอนต่อไปนี่ครับใช่ตอนนี้นี่แหละเหรอไอ้บ้าไม่มีใครอยากสนใจเชียร์หรอกตอนเนี้ยสนใจพี่แชมป์เพราะว่ากล้องอยู่กับพี่แชมป์คนเดียว โอเคนะเข้าใจตรงกันนะเดี๋ยวแบบรอคอมลูเชียแบบแรงก่อนแล้วค่อยแบบอัด2จอจะได้ดูแบบเชียร์ทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยจบผมว่าจิตตะคิกดีกว่าครับมันน่าจะมีเวอร์อีดิตนะเพราะมีเวอร์อีดิตนี้ผมชนะขาดลอยเวอร์อีดิตคืออะไรเวอร์อีดิตคือไอตัวที่คุมแล้วแบบไม่ต้องมาวางบล็อกเยอะๆไงปักอินอะไรเงี้ยที่เป็นขวานไม้อะนั่นแหละตามนั่นแหละเวอร์อีดิตวู้ฮู้นี่ใช้มือนะใช้มือผมก็เร็วได้นะเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบชักอยู่แล้วในปกตินะครับชักเลยชักช้าชักช้าเฮ้ยชักช้าอยู่แล้วชักช้ามันจะเร็วได้ไงวะผ่านไป2นาทีแล้วผมผ่านไป2นาทีกว่าๆแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะเอาบล็อกคนแกะสีขาวมาเย้เป็นอะไรครับหมอน1 2 3 4 5 6 6 7เอา7ละกันนี่ครับ7ละกัน8ไม่เอานะครับเอา7พอแซ่บๆๆๆคำหาเลยฮะใครบอกให้คำนี่ตบปากฉีกได้เลยโอเคครับทีนี้เดี๋ยวเราจะทำการทำเป็นฟูกครับยังไงวะ ตีกรอบกันตีกรอบนี่ครับอันนี้คือความหนาของที่นอนนี่ครับว่ามันหนาขนาดไหนนี่ยะนี่คือที่นอนในฝันนี่ครับในฝันผมเนี่ยแหละที่นอนในฝันผมเนี่ยแหละอีบ้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาลายเขาเรียกว่าเอาลายมาใส่ครับเฮ้ยแม่งเท่ากับกูปู2รอบจะหนาไปไหนเนี่ยฮะนี่จะหนาไปไหนวะผมปู2รอบเลยเลยเฮ้ยเชียร์เริ่มสร้างเตียงเป็นอะไรวะเนี่ยเชียร์ไม่มีอะไรเขาเรียกว่าไม่มีอะไรวะที่รองเตียงเขาเรียกว่าอะไรวะไอ้ไม้อะไม้คำฐานเตียงเหรอไม่มีฐานเตียงเหรอสร้างฮะไม่เป็นไรหรอกมั้งอ๋อเชียร์สร้างเป็นแบบเตียงนอนพื้นเลยเหรอว้าวคนติดดินนี่ผมดีนะกูไม่สร้างเสือสร้างเสือไปนี้ก็จบเลยนะครับเป็นเสือนอนเสือกับหมอนหนึ่งใบโอเคทีนี้ผมก็จะสร้างเป็นเป็นหมอนละกันนะครับหมอนนี่ออกแบบมาจากไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรวะจากต้นตำรับมันที่มันมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็มาดัดแปลงอะไรเล็กน้อยดัดแปลงเป็นสไตล์ของตัวเองเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับว่าสวยขนาดไหนเฮ้ย
ผ่านไปแล้ว7นาทีครับผมเพราะว่าผมจะต้องเขาเรียกว่าทำเวลาเนี่ยไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่เสร็จเสร็จไม่ทันนี่ชิบเหี้ยเลยนะครับโอ้ที่ได้คิดไม่ค่อยได้แล้วอ่ะนะครับมือนี่เริ่มเคร่งอะไรไปหมดแล้วเนื่องจากไม่ได้ใช้มือแรงนะครับโอเคเดี๋ยวเราต้องตกแต่งไอ้ลายก่อนนะครับเพราะไม่งั้นอยู่ไม่ได้เลยนี่ครับอันนี้คือหมอนอะฮะหมอนนี่ต้องล้นเขาเรียกว่าล้นอะไรวะต้องล้นที่นอนนิดนึงนะครับหมอนเหมือนหมอนในเกมไมค์ครับเลยอ่ะใครไอพี่ช้างเหมือนเตียงในเกมไมค์ครับเลยอ่ะก็ใช่ไงต้นแบบมาจากเตียงไมค์ครับก็บอกอยู่มันไม่ค่อยสร้างสรรค์เท่าไหร่นะอะไรนะมันไม่ค่อยสร้างสรรค์เท่าไหร่ไอ้พูดงี้ไม่ได้หรอกมันต้องรอดูเธอนะเธอจะมาพูดแบบนี้กับฉันไม่ได้นะหล่อนแพ้ฉันมาตลอดนะหล่อนละนะครับไอ้ชอบแอปไอ้ชอบแอปนี่คือเตียงนะครับโอ้โหสุดยอดนี่มองไม่ออกเลยใช่ไหมครับว่านี่คือเตียงพอห่มนี้มันต้องล้นออกมานิดนึงนะครับเพราะว่าจะได้แบบสมจริงสมจังเลยเล็กน้อยใช่เลยต้องแบบนี้นะครับแล้วก็พอห่มนี้ย่นออกมานิดนึงตรง3ตรงนี้3บล็อกใช่ป่ะเดี๋ยวแล้วผมต้องดูก่อนอ่ะฮะ3บล็อกแล้วก็ย้อยลงมาครับเป็นอย่างงี้ก็ชึบอ่ะฮะอันนี้เป็น3เดี๋ยว3บวกกับจิ๊กซอว์1โอเคเรียบร้อยอะไรวะกูพูดถึงอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวผมเมากาวครับท่านผู้ชม1 2 3 4 5 5เท่ากับ1โอเค5เท่ากับ1คือตรงนี้1โอเคครับนี่คือเตียงเลยจ้ะโอ้สุดยอดนี่เชิบนี่คือ4นะเดี๋ยวขอบๆนี่คือ4 3 4ฮะถ้าผมปิดแบบนี้ปุ๊บย้อยลงมาครับฮะอ้าวเรียบร้อยนะครับนี่คือเตียงเดี๋ยวผมต้องทำลายเตียงด้วยนะครับไม่ใช่ทำลายเตียงด้วยมาถึงทำเป็นลายดอกหรืออะไรเงี้ยทำลายเตียงมันจะมีคำว่าทำลายหลายลายมากเฮ้ยผมชอบสีชมพูนะครับนิดหน่อยแต่ก็ไม่ต้องเยอะมากนะครับเดี๋ยวเป็นตุ๊ดไม่เอาผมไม่อยากเป็นตุ๊ดนะจ๊ะนี่โอ้โหหวานแหววครับหวานแหววนี่แหละครับเตียงที่ข้าต้องการที่จะนอนนี่แหละเตียงที่ข้าฝันไว้ว่าข้าจะมีในบ้านแล้วจะมีไหมไม่มีครับ มีทำบ้าเลยล่ะฮะเตียงผู้หญิงแล้วเนี่ยอีบ้าเอ้ยแต่ถ้ามีลูกชายก็ให้ลูกชายนอนครับไม่ใช่ถ้ามีลูกหญิงก็ลูกสาวก็ให้ลูกสาวเมื่อกี้แชมป์บอกลูกหญิงแล้วมึงนะทำไมพี่แชมป์ปิดแชทวะเดี๋ยวอีบ้าอ๋อนี่เวอร์ชันใหม่เหรอวะผมเพิ่งรู้นะเนี่ยโอเคครับก็เฮ้ยเฮ้ยอะไรวะ F โอเคครับก็ผ่านไป7นาทีนี่หมอนนี่เขาเรียกว่าต้องสร้างเป็นมุมครับหมอนนี่ยังต้องสร้างเป็นมุมเลยคิดดูนะครับมันจะได้สวยงามมันนี่คือเท่าไหร่วะ3อ่ะฮะโอเคแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาสร้างเป็นไม้นะครับเป็นไม้ข้างล่างเอาให้มันเป็นขอบๆจะได้ดูดีนะครับ มันจะได้ยื่นออกมาจะได้รู้ว่าไม้ยื่นออกมาอยู่นะอะไรเงี้ยนะครับไม่ขาดไม้เยี่ยมไปเลยครับแล้วก็สร้างส่วนที่เราสร้างได้แค่นั้นเองนี่ไงโอ้เต๋อพี่แชมป์สวยอยู่นะเฮ้ยไม่สวยได้ไงล่ะเขาเรียกว่าการประยุกต์ให้เข้ากับทันสมัยเข้าใจให้เข้ากับยุคให้เข้ากับสมัยโบราณกาลเยี่ยมครับเนี่ยแหละโอ้โหเนี่ยอะไรครับเตียงที่ผมต้องการ8นาทีสุดท้ายแล้วก็หมอนนี่เอาสีเทาแบบปะปนไหมจะได้แบบดูเป็นเขาเรียกดูเป็นสีสันหน่อยอะไรเงี้ยเอาสีเทาคาดหัวแล้วกันสีเทาคาดไว้ครับเผื่ออะไรจะดีขึ้นอะไรจะดีขึ้นเชียร์คิดว่าอะไรอ่ะอะไรนี่ครับโอ้โหสวยครับสวยหลายคนหาได้ชมผลงานตัวเองด้วยนี่ผ่านไป9นาทีแล้วนะครับเอาว่ะจัดดีครับ
งานนี้จัดสิครับโอ้โหไม่ก็จัดจัดจัดชึบ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 อ่ะฮะเรียบร้อยครับชึบชึบชึบอ่ะดีดีเสร็จแล้วครับโอ้จะ10นาทีแล้วเชียร์แล้วๆถึงไหนแล้วฮะเฮ้ยอย่าเชียร์ก็โอเคว่ะท่านผู้ชมฮะแล้วก็ฮะไม่ต้องมาชมกูไม่ได้ชมกูประชดว่าเป็นว่าพาผมไม่ทันเลยครับโอเคหมดเวลาแล้วนะครับผมโอเคก็มาดูกันครับแหมดูกันชอบดูชะก่อนนี่คืออะไรเนี่ยอันนี้ชูจะสร้างนาฬิกาสร้างให้เสร็จสร้างให้เสร็จอันนี้สร้างให้เสร็จนี่ครับหมอนก็เกินออกมาแล้วคุณผู้ชมครับหมอนก็เกินออกมาแล้วนะเชียร์เชียร์จะสร้างยังไงเร็วๆเร็วๆพี่ช้ำช่วยไหนแกไม่เคยสร้างอะไรให้มันทันเลยเนี่ยมีตัวการ์ตูนอยู่โอ้โหเคยแบบเขาเรียกว่าการที่ทำนี่ถูกต้องสวยแล้วก็ต้องตรงเวลาเข้าใจการแข่งขันเขาไอ้ห่าอะไรวะเนี่ยฮะห่าอะไรข้างบนนี่คือสิ่งที่เราสะสมเอาไว้ไงในเกมไมค์คราฟอะไรอย่างนี้อันนี้คือหมอนใช่ไหมแล้วนี่คือขี้อะไรหรือเปล่าเรียกไงไม่ใช่นี่คือหมอนอะไรอะไรวะนี่คือหมอน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 สีแบบนี้โอ้ my god แล้วนี่คือผ้าห่มสีส้มมันหมายถึงอะไรเนี่ยโอ้โหสีมันตัดกันมากน้ำเงินส้มตาลขาวแล้วข้างบนนี่ปลูกต้นไม้ได้เลยนะเนี่ยกูจะปลูกต้นไม้ใช่ไหมใช่มันไงจะปลูกด้วยอ่ะนี่ครับนี่ใส่เข้าไปโอ้โห my god อธิบายครับนี่คือเตียงตั้งชื่อว่าเตียงมหัศจรรย์เตียงมหัศจรรย์เมืองหิ่งห้อยมีหิ่งห้อยด้วยโอ้นี่คือเตียงมหัศจรรย์เมืองหิ่งห้อยโอ้โหบรรยากาศก็น่าเข้าป่าอยู่นะเชียร์นะโอเคครับไปดูของพี่แชมป์กันเลยดีกว่ามาโอเคนี่ก็เป็นเตียงเขาเรียกว่าเตียงนอนฝันดีฝันเปียกฝันทั้งคืนใช่เป็นไงสวยไหมนี่เลยครับอันนี้คือผ้าห่มถ้าเกิดเป็นคนนี่ฉันนึกว่าเป็นคนมีอิสุอิสัยอะไรอีบ้าจินตนาการเลยแบบนั้นหรอนี่หมอนที่แบบหมอนมีลวดลายด้วยนะครับผมใครที่ชอบใจของใครนะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันด้วยนะจ๊ะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกับน้องเชียร์น้องเชียร์คิดว่าพี่แชมป์จะชนะหรือพี่แชมป์แพ้พาร์ทนี้แพ้แน่นอนเดี๋ยวเรามาดูกันครับผลโหวตนะฮะเดี๋ยวผมจะอ่านคอมเมนต์เช่นเคยนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย